อีกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นวันพรุ่งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2018ก็จะเริ่มขึ้นรัสเซียเป็นเจ้าภาพนี่นะคะทางรัฐบาลก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของพนันฟุตบอลก็บอกไปถึงประชาชนจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็มีมาตรการในการดูแลแล้วก็เอาจริงอาจังในการปราบปรามเรื่องการเล่นพนันกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็ฝากบอกไปด้วยบอกว่าขอให้ดูบอลอย่างเดียวอย่าเล่นพนันค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกว่าได้กำชับค่ะให้เจ้าหน้าที่ไปสอดส่องดูแลทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลอย่างเด็ดขาดพร้อมขอให้ประชาชนค่ะดูการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงอย่าเล่นพนันซึ่งก็ได้มีการจับกุมไปบ้างแล้วด้วยไปฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะเรื่องการพนันในทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยดูแลในเรื่องของการเล่นการพนันในทุกพื้นที่ในทั่วประเทศนะแต่ว่าก็ขอร้องประชาชนก็ให้ดูบอลแล้วก็อย่าไปเล่นการพนันกันเลยนะครับก็เพราะว่ามันจะเสียหายซึ่งก็ได้มีการจับกุมไปเริ่มต้นเรื่องก็ได้มีการจับกุมไปบ้างแล้วล่าสุดครับทางกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าทางสสส.เนี่ยนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์พฤติกรรมแล้วก็ผลกระทบจากการพนันในประเทศไทยปี2560โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจพบนะครับว่าคนไทยร้อยละ 75.2 เคยเล่นพนันจำนวนผู้เล่นเนี่ยสูงถึงนะครับ5ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นเด็กเยาวชนกว่า 600,000 คนนะครับแล้วมีนักพนันหน้าใหม่ที่เริ่มเล่นพนันกว่า 100,000 คนถือเป็นตัวเลขที่น่ากังวลแล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเนื่องจากปัจจุบันทั้งโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าสู่การพนันฟุตบอลออนไลน์ได้หรือการพนันออนไลน์ได้แล้วก็มีกว่า 200,000 เว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์